สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่ค้าโดนรัฐเรียกเก็บเงิน1.3ล้านสแกนเกินผิดกฎระยะทาง7,000กิโลเมตรต่อวันมาจากไหน กรณีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆที่เขาร่วมโครงการเราชนะคนละครึ่งได้โดนรัฐเรียกเก็บเงินจากร้านค้าที่กระทาำความผิด2,000ไรโดยสานักงานเศรษฐกิจการคลังส่งหนังสือไปยังแต่ละไรโดยเรียกเงินคืนโดยไล่ตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านโดยเหตุผลอ้างว่าร้านค้าทำผิดกฎโดยเรียกเก็บเงินมากที่สุดคือร้านขายหมูกระทะ รัฐเรียกคืน17ล้านบาทรวมทั้งยังมีเคสที่ผิดกฎการขายนอกพื้นที่ระยะทางเกิน7,000กิโลเมตรซึ่งบรรดาพ่อค้าแม้ค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เดินทางมาขอความเป็นธรรมณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลถนนพิษณุโลกโดยมีแม้ค้ารายหนึ่งได้เดินทางมาจากจังหวัดสงขลา เพื่อมาเรียกร้องและขอความเป็นธรรมซึ่งร้านของตนถูกรัฐเรียกเก็บเงินกว่า1.3ล้านบาทปกติตนเองได้ขายของตามตลาดต่างๆแต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิดทําให้ตลาดต้องปิดเปิดขายเหมือนเดิมไม่ได้ตนจึงย้ายมาขายหน้าบ้านแทนแก้ปัญหาด้วยการเปิดให้สแกนออนไลน์ไปด้วยเข้าร่วมตั้งแต่โครงการคนละครึ่งและล่าสุดเราชนะ จึงถูกตั้งข้อหาผิดกฎเรื่องสแกนระยะทางเกิน7,000กิโลเมตรได้มีหนังสือจากสำนักงานเศร,รษฐกิจกระทรวงการคลังได้ส่งมาเรียกเงินคืนทั้งหมดซึ่งโดนเรียกเงินคืนยอดทั้งหมดที่สแกนเกือบ1.4ล้านเรื่องนี้ทำให้เครียดมาหลายวันมากตอนนี้เขียนใบคำร้องทุกข์อุทธรเรียบร้อย โดยตัวเธอพูดว่าร้านเธอมีหลายสาขาทั่วประเทศพอมียอดสแกนเกิน7,000กิโลเมตรต่อวันจึงถูกระงับโครงการเราชนะตอนนี้ทำหนังสือชี้แจงแล้วร้านเสียหายมากเพราะถูกระงับโครงการเป็นเดือนทำให้ไม่มีไรายได้อะไรเลยทั้งนี้ในโลกออนไลน์ได้มีการครขข้อสงสัยไขข้อข้องใจเนื้อใต้ไทยห่างสุดแค่2,000กิโเมตรแล้วระยะทาง7,000กิโเมตรมาจากไหนขาย,ยังไงระยะทางเกิน7,000กิโล ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึง่งก็ตั้งคำถามว่าประเทศไทยจากเหนือสุดไปใต้สุดมีระยะทางแค่2,000กิโลเมตรแล้วการสแกนระยะทางเกิน7,000กิโลเมตรระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบคือเป็นการคิดระยะทางแบบหลายคนรวมกันนั่นเองส่วนวิธีการที่ทำให้ผิดกฎทางผู้ค้าอาจจะใช้วิธีขายของออนไลน์เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดไม่เอื้อให้ขายแบบเปิดร้าน แล้วส่ง QR Code ค้ของโครงการเราชนะผ่านตัวแชทในแอปต่างๆเพื่อให้ลูกค้าสแกนออนไลน์ซึ่งลูกค้าอาจจะอยู่ไกลคนละพื้นที่รวมหลายๆคนก็เข้ามาเช็กระยะทางสะสมพอเกิน7,000กิโลเมตรทางระบบจึงมองว่าผิดกฎทันทีสำนักงานเศรษฐก,กิจการคลังจึงทำหนังสือส่งหนังสือแจ้งเรียกเงินคืนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ